ครับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจําเช้าวันที่10เดือนธันวาคมสาหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นได้เลย Bt Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lost g o ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex For You ครับกับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง0 0 0 0 US ดอลล USD เพียงเข้าร่วมการแข่งข,ขันชิงทองคาไปกับโปรโมชั่นของเรา XM เปิดปิชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที US ดอลล USD โดยที่ ด้วยนะครับนักลงทุนก็คือโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s ดอลลาร์ครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคู่เปาครับทุกท่านเราไปดูกันที่สถานะของตลาดก่อนเลยนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์แคนาดา Gbp แล้วก็ออสเตรเลียยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางในขณะที่สกุลเงนินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง USDJapanese แล้วก็ CHF มีการปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับแต่โดยภาพรวมการเคลื่อนไหวปริมาณการซื้อขายยังเป็นไปอย่างเบาบางนะครับสะท้อนให้เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคอยู่ครับ ไปดูกันที่ดัชนีตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับยูพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีเนี่ยนะฮะในคืนที่ผ่านมาก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับไปทำ High ใ,ใหม่ที่ประมาณ1.5-1.8อร์ซนะครับหลังจากนั้นก็มีการย่อตัวกลับลงมาปัจจุบันนี้นะครับยูพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1.49ครับทุกท่านซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับระดับแนวต้านจิตวิทยาที่1.5เแน่นอนครับ การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของยูร์กพรับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าคืนที่ผ่านมาทองคำของเราเนี่ยก็ลงไปทำโลใหม่ด้วยนะครับทดสอบที่ประมาณ1 7 7 3ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงเชา้าดีที่ระดับ 1, 7 7 7ครับถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับอันนี้นี่คือมันมีข่าวอะไรหรือเปล่าครับทำไมราคาทองคำถึงได้มีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงมา ถ้าเป็นข่าวจริงๆเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อยิวพัรบัต ็นผลดีต่อดอลลาร์แล้วก็จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำครับซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์สำคัญในคืนนี้ที่นักถุนจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยก็คือการประกาศตัวเลข CPI ครับซึ่งก็เป็นตัวมาตรวัดเงินเฟอ้อตัวหนึ่งเลยล่ะของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็คนทั่วโลกจะใช้จับตาดูเลยนะว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องหรือไม่ดูจากตัวเลขคาดการ์แล้วนะครับก็ถ้าเป็นตัวค CPI เทียบกันเป็นแบบเย a r on อ e a r ยหรือว่ารายปีเนี่ยพบว่าน่าจะยังมีการปรับตัวสูงขึ้นครับโดยปกติแล้วนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อถ้าหากว่าสูงขึ้นมากๆอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่สร้างแรงหนุนให้กับราคาทองคําแต่ถ้าเป็นในครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมองได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยอาจจะออกมาได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะถ้าตัวเงินเฟอ้อสูงมากเลยเนี่ยนะครับนักถุนครับมันก็อาจจะกลับมาหนุนทองคําได้แต่ถ้าสูงกว่า คาดการแล้วก็ครั้งก่อนหน้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าโอ้แสดงว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อยังคงมีอยู่ธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าเขาก็คงจะคุยกันแล้วแหละว่า เงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงมีอยู่ในตลาดของเรานะแล้วมันก็คงจะไม่ใช่อะไรที่เป็นการชั่วคราวแล้วถึงเวลาละล่ะที่เราเนี่ยอาจจะต้องทําการเร่งยุติโครงการ QE นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเงินเฟ้อในคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมแต่ถามว่าจะแรงหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูกันที่ความต่างของตัวเลขอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องดอกจันเอาไว้สักนิดหนึ่งนั่จุนครับก่อนหน้านี้ที่ราคาทองคํามีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือว่าคนเนี่ยเขาเล่นข่าวดังกล่าวนีน้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะการที่ทองคําจะโดนทุบและโดนด,ดีกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นการรีบาวนะฮะตามหลักเทคนิคมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักทุนอย่าโอเวอร์เทรนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของข่าวนอกตารางกันดีกว่าทุกท่านครับล่าสุดแล้ววุฒิสภาสหรัฐนะครับผมได้มีการโหวตผ่านการขยายเพดานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนจะเป็นการโหวตเบื้องต้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีการโหวตอีกทีหนึงเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะมีการขยายเพดานนี่หรือเปล่านะครับ เสียงของการโหวตนะครับได้มาที่59ต่อ34เสียงครับถามว่าเอ๊ะคุณครับประเด็นเรื่องของการขยายเพดานนี่เดี๋ยวมันเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วคนเขาเล่นข่าวกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดวอลล์สตรีทในช่วงของคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนลบหรือไม่นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะเล่นข่าวดีกันครับนักทุนเพราะว่า คนเนี่ยเขามองกันอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องขยายเพดานนี้ต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าไม่ขยายเพดานนี่สหรัฐอเมริกาจะพบกับการด e ฟ a u l t ผิดนัชระนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับในตรงนี้คนก็เลยไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักกันเท่าไหร่ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ